ธิบายอาหารแต่ละจานหน่อยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆนะตัวชนีเองก็ไม่เคยไปสเปนแล้วก็ไม่รู้จักว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มจากตัวหลักของทางร้านเลยนะคะก็จะเป็นข้าวผัดสเปนตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเปย่าก็ทุเรียนจะคุกมาจากตัวข้าวบัมบ้านะคะก็จะเป็นข้าวของพันสเปนเลยก็จะเป็น2แบบก็คือเป็นหน้าหมึกดำกับเป็นหน้าธรรมดาก็คือเป็นออริจินอลคือรสชาติเหมือนกันไหมใกล้เคียงมากแต่ตัวที่เขาจะครีมมี่กว่าเนื่องจากเราใส่หมึกดำแท้ๆลงไปมันจะนุ่มมันจะเป็นครีมของไอ้ตัวหมึกดำใช่แล้วก็ตัวซีฟู้ดเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เราใช้ของไทยเพราะว่าอาหารทะเลของไทยเลยดีมากแล้วมีอะไรอีกจานถัดไปคือตัวนี้ก็คือเป็นพรอนส์พิวพิวค่ะอันนี้เป็นกุ้งผัดน้ำมันมะกอกใส่พริกแห้งใส่กระเทียมเราจะเสิร์ฟคู่กับขนมปังซึ่งขนมปังที่ร้านทำเองใช่ก็เพื่อเราต้องการ texture ของตัวขนมปังที่เวลาเราจิ้มกับตัวน้ำซอสหรือกับตัวกุ้งเนี่ยแล้วมันจะเข้ากันพอดีจานถัดไปที่อยากจะแนะนำคือเป็น grilled baby octopus ตัวนี้ก็เป็น real spanish เหมือนกันก็คือเป็นการเอาปลาหมึกอะค่ะที่เป็นตัวเล็กๆแล้วก็เอาไป grill จริงๆเราต้องไป slow cook เขาก่อนมันถึงจะนิ่มมากแล้วก็ก่อนจะเสิร์ฟเราก็จะไป grill ให้เขาเด้งกรอบแล้วอันที่เป็นผงนี่คือเป็นผงปาปริก้าใช่ค่ะก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่นำเข้าจากสเปนเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าต้องเอาไปอะไรไป slow cook ก่อนคือทำให้มัน slow cook คือเอาไปทำให้สุกแบบช้าๆก่อนที่จะมา grill ถ้าไม่งั้นมันจะแข็งแห้งก็เราก็เลยเหมือนได้ทานเขาเรียกว่าเป็น texture ของปลาหมึกที่ยังนุ่มอยู่แต่มันดันอยู่ในรูปแบบของการย่างของการอะไรอย่างงี้แปลกดีค่ะครับผมอ่ะมาที่2ตัวนี้บ้างอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อวากิวค่ะตัวนี้จะเป็นหมูดำสเปนที่อยากขายคือหมูดำสเปนมากๆเพราะว่ามันเป็นหมูของสเปนนะคะคือเขาจะขึ้นว่าเป็นหมูที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วอันนี้เหรอคะใช่คือรสชาติเขาจะเหมือนเนื้อวัวค่ะจริงๆหมูดำสเปนคืออิบริโกแฮมเหมือนกันทำมาจากสิ่งเดียวกันแต่นี่คือเนื้อสดของเขาดีใช่ไหมคะดีหอมมากและของหวานไม่พูดถึงไม่ได้จ้ะดูหน้าตาสิจ้ามาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะคืออันเนี้ยเราขายออนไลน์เท่านั้นตอนช่วงโควิดรอบ2ก็คือลูกค้าก็ลดลงนะคะเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะหารายได้ให้กับพนักงานที่ร้านแล้วก็เลยขายพวกนี้เป็นสินค้าออนไลน์ใช่ก็คือจะขายราคาย่อมยอมมากคือแบบ99บาทอันนี้เรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นตัวนี้คือสตรอเบอรี่ไรซ์พุดดิ้งค่ะอ๋อเป็นไรซ์พุดดิ้งใช่เป็นไรซ์พุดดิ้งนี่คือข้าวเหรอเนี่ยใช่ค่ะเป็นข้าวสเปนที่เราทำในครัวเนี่ยค่ะแล้วมาทำเติมเชฟคาร์ลอสครีเอทเป็นขนมตัวใหม่ให้อ๋ออ่ะ delivery เนี่ยก็คือสามารถสั่งได้เลยถูกไหมฮะวิธีการก็คือเข้าไปในทุกช่องทางสามารถได้หมดไหมเรามีทางเดียวคือไลน์แมนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอีกทางนึงคือสามารถโทรเข้ามาที่ร้านได้แล้วเราก็จะเรียกรถไปส่งให้คือเราจะมีตัวเซต delivery ตรงนี้เกิดขึ้นหน้าตานี้ซึ่งฟอยล์แต่ละอันเนี่ยค่ะลูกค้าแบบง่ายมากเลยคือสามารถแกะปุ๊บออกมาแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟได้เลยเป็นฟอยล์พิเศษที่เอาเข้าไมโครเวฟได้โดยฟอยล์นี้เข้าไมโครเวฟได้ใช่ปกติฟอยล์เข้าในตุ้มใช่แต่อันนี้คือเข้าได้ก็คือเราทำมาพิเศษจริงๆอย่างข้าวผัดสเปนตัวนี้ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นหน้ากะเพราหมูดำสเปนใช่ก็เอาแค่ฝาออกเข้าไมโครเวฟอุ่นให้ร้อนมากๆนะคะแล้วก็ทานได้เลยครับผมนะซึ่งร้านหลักๆตอนนี้เปิดให้นั่งทานได้ด้วยอยู่ที่ไอคอสยามชั้น G ค่ะโซนเวรันดานะคะก็ตอนนี้นะคะที่ร้านเปิดให้นั่งทานได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มตามเวลาห้างค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งทางกับบ้านสำหรับคนที่ work from home นะคะก็สามารถสั่งผ่าน LINE MAN ได้นะคะพิมพ์แค่ว่า Tapas by Nacho for Grill ก็สามารถสั่งอาหารแล้วไปอร่อยที่บ้านได้เลยค่ะ